สวัสดีเพื่อนๆนักปั่นทุกคนนะคะวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวแว่นสปอร์ตสำหรับขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาอื่นก็ได้นะครับจากทางโอเคลุ่นเรด้าเลนทรงจะเป็นทรงแพทนะครับก็คือเบาๆโค้งๆอย่างนี้หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับโฉบเฉี่ยวแนวสปอร์ตมาดูวันที่เฟรมของเขานะครับเฟรมแว่นกันแดดตัวนี้จะสามารถพับเก็บได้แล้วก็บริเวณขาแว่นแล้วก็บริเวณดั้งนะครับจะมียางเป็นซิลิโคนไฮโดรโฟบิกก็คือมันจะสามารถน้ำจะไม่สามารถเกาะขาแว่นแล้วเกาะตรงดั้งได้นะครับช่วยเพิ่มความกระชับเวลาเราใส่ไปเจอฝนหรือเหงื่อออกก็จะไม่ลื่นหลุดนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เล่นของโทษครับที่ขาแว่นของเขาเนี่ยก็จะมีโลโก้โอเคเป็นโลหะนะครับที่ขาทั้งสองเลยแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศช่องแอร์โฟลว์ครับให้บริเวณนี้นะครับทำให้ลมสามารถผ่านตรงนี้เข้ามายังด้านในบริเวณนี้ได้นะครับทำให้เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายนะครับไม่ร้อนในแพ็กเกจของเขาที่แกะกล่องมาเนี่ยก็จะประกอบด้วยกล่องสำหรับใส่แว่นนะครับเป็นฮาร์ดเคสมีโลโก้โอเคเป็นกล่องแบบซิปนะครับแล้วในกล่องเขาก็จะมีฟองน้ำบุ๋มมาข้างในมีที่ใส่แว่นช่องสำหรับใส่แว่นช่องสำหรับใส่เลนสแปร์เลนนะครับมีดั้งสำหรับเปลี่ยนมาให้เพื่อสำหรับคนเอเชียที่จมูกไม่โด่งนะครับใส่แล้วจะได้เลนมันจะได้ไม่ติดหนกแก้มมีผ้าเช็ดแว่นที่เป็นถุงผ้าเช็ดแว่นมาให้นะครับเนื้อผ้าจะเป็นไมโครไฟเบอร์แล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับทำการเคลือบแว่นนะครับของโอเคจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็ไอ้เจ้านี้มาให้นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแท่งช็อคที่มีสารเคมีทุกสารเคมีมาอยู่เวลาเราจะทำการเคลือบแล้วก็อย่างนี้ได้เลยนะครับก็เมื่อกี้ดูเฟรมไปแล้วดูของที่ให้มากับแว่นมาแล้วนะครับก็กลับมาดูที่เลนบ้างเลนตัวเนี้ยก็จะสามารถกันรังสี UVA UVB UVC กันรังสีกันบูไลท์ได้นะครับที่ขึ้นความยาวขึ้นไม่เกิน400นาโนเมตรประมาณว่าเลนเนี่ยมันสามารถปกป้องลูกตาเราจากแสงบนแสงต่างๆที่อยู่ภายนอกได้นะครับก็แว่นตัวนี้จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับโดยการที่เวลาเราจะถอดเลนส์เนี่ยเราก็เพียงทำการดันตรงนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับจะมีเสียงแก๊กนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเวลาเราจะทำการใส่เนี่ยเราก็เพียงแค่นำไอ้ตัวเลนส์นะครับมาเสียบบริเวณข้างๆก่อนทั้งสองข้างนะครับพอเสียบเข้าแล้วเราก็ดันมันจะมีแก๊ปนิดนึงแล้วก็ดันอีกทีนะครับดันให้มันลงล่องบนแล้วก็ดันให้มันเข้าตรงดั้งนะครับแค่นี้ก็ถอดแล้วเปลี่ยนเลนส์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับก็แว่นโอเครุ่นเรด้าตัวนี้ก็เป็นแว่นที่มีนักจักรยานใช้กันหลายคนเลยนะครับในระดับโปรทัวร์หรืออะไรก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดรับสมัครข้อมูลข่าวสารเพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็สำหรับคราวนี้ก็แค่นี้ครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ